เรื่องของการเมืองนะครับเป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาต่อไปนะครับเชื่อกันว่าจะมีการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้นะครับเมื่อวานนี้ที่ท่านผู้ชมฟังไปว่ารังสิมันต์โรมหรือว่าหลายคนเริ่มประเมินว่าหลังการเลือกตั้งอบต.นั้นน่าจะมีการยุบสภาแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่นะครับซึ่งก็แปลว่าน่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าอันนี้คือการประเมินนะครับหลังการเลือกตั้งอบต.ตอนนี้ทางฝั่งก้าวไกลนะครับขยันลงพื้นที่เราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก้าวไกลมั่นใจว่าคะแนนนิยมของตัวเองดีนะครับธีรชัยพันธุมาตรออกมาประเมินว่าตอนนี้กระแสของพิธาพุ่งกระฉูดมีโอกาสจะโกยคะแนนนิยมในหมู่ประชาชนคล้ายๆกับการเกิดกระแสฟ้ารักพ่อหรือกระแสธนาธรฟีเวอร์ในช่วงที่มีการทำพรรคอนาคตใหม่นะครับเพื่อก้าวไกลเขาประเมินกันแบบนี้เลยนะครับว่ากระแสของพิธานั้นมีโอกาสจะไปเหมือนธนาธรอนาคตใหม่ฟ้ารักพ่อนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพอกระแสดีแบบธนาธรจะโดนสอยแบบธนาธรหรือเปล่าต้องดูกันต่อไปเพราะคนในประเทศนี้คนขี้อิจฉามันเยอะนะครับก้าวไกลเขาก็ประเมินแบบนี้นะครับส่วนพรรคซึ่งคนประเมินว่าไม่มีใครเอาเขาแต่เขามั่นใจว่าเขาเป็นคนที่มีคนรักก็คือพรรคพลังประชารัฐนั้นตอนนี้ก็เดินหน้ากัดกันเองไม่หยุดราวกับเป็นพรรคซึ่งรวมขุนพลของการเป็นสสแนวแย่งชามข้าวแย่งเศษเนื้อโดยเฉพาะเศษเนื้อซึ่งเกี่ยวข้องกับตำแหน่งในกรรมธิการตำแหน่งในการบริหารพรรคหรือตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีนะครับล่าสุดการที่เกิดรอยร้าวระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์แก้เกมด้วยการส่งคนของตัวเองคือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับรวมทั้งคุณสมศักดิ์เทพสุทินให้ขึ้นมาคุมพลเอกประวิตรในฐานะผู้บริหารพรรคในฐานะประธานยุทธศาสตร์หรือว่าในฐานะที่ปรึกษานั้นสัญญาณจากฝั่งพลเอกประวิตรค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าประยุทธ์จะส่งใครมาก็ช่างแต่จะถือว่าเป็นเด็กประยุทธ์แล้วมากลางในพลังประชารัฐไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยศิระเจนจาคะเขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยจะใหญ่มาจากไหนก็ตามเมื่อเข้ามาสู่พลังประชารัฐจะทำอะไรก็ต้องทำตามมติของกรรมการพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็คือการทำตามมติของฝั่งพลเอกประวิตรนะครับดังนั้นศิระเจนจาคะออกมาขยับแบบนี้แล้วท่าทีของฝั่งรัฐบาลชัดเจนแล้วนะครับฝั่งพลังประชารัฐชัดเจนแล้วนะครับว่ามีปัญหากันอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดนะครับคุณศิระเจนจาคะออกมาขยี้ต่อไปว่าเรื่องของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับที่กำลังขยับเข้ามาในพรรคพลังประชารัฐนั้นตอนนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองเพราะว่าการเข้ามาของคุณพีรพันธ์นั้นเข้ามาพร้อมกับการสื่อสารว่าตัวเองเป็นตัวแทนของพลเอกประยุทธ์แล้วถึงขั้นจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแข่งกับพลเอกประยุทธ์เป็นคนสำรองต่อไปด้วยศิระเจนจาคะมาบอกว่าคุณพีรพันธ์เป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับจะเข้ามาทำอะไรก็ต้องดูลำดับให้ดีพลังประชารัฐเป็นพรรคซึ่งมีอาวุโสดังนั้นถ้าเข้ามาจะเข้ามาแล้วทำตัวเหนือกว่าคนอื่นไม่ได้ท่าทีของคุณศิระเจนจาคะนะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจความสำคัญคุณศิระเจนจาคะแต่ว่าคุณศิระเป็นคนที่เข้านอกออกในบ้านพลเอกประวิตรนะครับว่ากันว่าตื่นเช้าปุ๊บคนที่พลเอกประวิตรเจอเป็นคนแรกๆเนี่ยคือคนที่ชื่อศิระเจนจาคะดังนั้นศิระเจนจาคะพูดอะไรเนี่ยสะท้อนความคิดของพลเอกประวิตรว่าพลเอกประวิตรคิดอะไรดังนั้นฝั่งพลเอกประวิตรเองนั้นสัญญาณชัดเจนว่าต้องการกำราบไม่ให้ศิระไม่ให้พีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเข้ามามีบทบาทในพรรคนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องที่จะตั้งตัวเองเป็นนายกสำรองแทนพลเอกประยุทธ์นั้นถือว่าดับฝันไปได้เลยนะครับตอนนี้ต้องจับตามองกันต่อไปว่าฝั่งพลเอกประยุทธ์ซึ่งดันคุณพีรพันธ์เข้ามาดันสมศักดิ์เทพสุทินเข้ามาขณะที่ฝั่งพลเอกประวิตรนั้นขุนพลหลักๆไม่ว่าจะเป็นคุณศิระเจนจาคะหรือว่าคุณธรรมนัสหรือแม้กระทั่งคุณไพบูลย์นิติตะวันนั้นน่าจะอยู่ฝั่งที่ไม่เอาคุณพีรพันธ์อย่างชัดเจนแล้วศิระเจนจาคะไม่ต้องห่วงนะครับถ้าที่เขาแบบนี้เขาไม่เอาพีรพันธ์ไพบูลย์นิติตะวันหลายคนชอบมองว่าไพบูลย์เป็นคนที่ไม่มีราคาทางการเมืองแต่อย่าลืมว่าไพบูลย์ตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปน้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาคนเดียวได้เป็นถึงรองหัวหน้าพรรคแซงขาใหญ่ทุกคนไปดังนั้นพลไพบูลย์นิติตะวันนั้นคอนเนคชั่นกับพลเอกประวิตรถือว่าทะลุเพดานพีรพันธ์เข้ามาคือการดับบทบาทของไพบูลย์นิติตะวันนะครับเพราะว่าคุณไพบูลย์นั้นอาจจะเป็นมือกฎหมายที่ใกล้ชิดกับกลุ่มต่างๆดังรัฐประหารแต่ว่าในแง่ภูมิหลังนะครับในแง่ความเป็นลูกท่านหลานเธอในแง่ความเป็นคนตระกูลเก่าแก่ถือว่าพูดตรงๆนะครับ
ไม่สามารถเท่ากับคุณพีรพันธ์ได้คุณพีรพันธ์เป็นคนตระกูลเก่าแก่เป็นคนซึ่งการศึกษาดีแบบอภิสิทธิ์ชนแบบอมาตย์แบบไฮโซเงินทองมากมายมหาศาลดังนั้นถ้าคุณพีรพันธ์เข้ามาไพบูลย์นิติตะวันน่าจะหมดบทบาทในพลังประชารัฐไปอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับคุณธรรมนัสดังนั้นฝั่งพลเอกประวิตร3คนนั้นน่าจะเป็นฝั่งที่คงจะออกมาจัดหนักคุณพีรพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพลเอกประยุทธ์เครือข่ายมีใครบ้างถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีพลเอกประยุทธ์พยายามจะเข้ามาคุมพลังประชารัฐแต่คนของพลเอกประยุทธ์ถ้าเข้าไปดูในเวลานี้1คือคุณพีรพันธ์ไม่ใช่ส.ส.เป็นคนสอบตกนะครับ2นะครับคือคุณธนกรเป็นคนสอบตกนะครับ3คือคุณเสกสกลเป็นคนสอบตกดังนั้นเครือข่ายพลเอกประยุทธ์ที่เอาเข้ามาคุมพลังประชารัฐหรือว่าเป็นใหญ่เป็นโตในทำเนียบรัฐบาลพูดตรงๆคือกวนสอบตกทั้งสิ้นแล้วเมื่อเป็นกวนสอบตกนั้นความเป็นส.ส.สอบตกอาจจะมีตำแหน่งหากประยุทธ์แบ็คแต่ในหมู่ส.ส.ด้วยกันทุกคนในสภารู้ว่าถ้าคุณเป็นส.ส.หรือนักการเมืองแล้วคุณเป็นคนสอบตกนั้นไม่มีคนสนใจคุณไม่มีใครฟังคุณแต่อย่างใดดังนั้นสถานการณ์พลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ดีและอนาคตของพลเอกประยุทธ์ในการยึดพลังประชารัฐยังไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแม้กระทั่งวันนี้เองผู้สื่อข่าวพยายามจะไปถามพลเอกประวิตรนะครับถึงอนาคตของพลเอกประยุทธ์ว่าเอาอย่างไรจะเสนอประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรหลีกเลี่ยงการตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าจะเสนอประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกคนเดียวหรือไม่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นพลเอกประวิตรอาจจะพูดว่าจะเสนอประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกแต่คำถามในทางการเมืองคือจะเสนอประยุทธ์เพียงคนเดียวหรือเปล่าถ้าเสนอประยุทธ์เพียงคนเดียวเรื่องจบแต่ถ้าเสนอประยุทธ์พร้อมคนอื่นเรื่องไม่จบและนี่คือหนึ่งในเรื่องที่พลเอกประวิตรนั้นไม่เคยให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะครับว่าจะหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวหรือไม่เดี๋ยวเราฟังเสียงพลเอกประวิตรกันดูครับไม่มีอะไรหรอกไม่มีหรอกคนออกมาพูดผ่านที่เองก็ต้องมีการทำความเข้าใจเดี๋ยวบอกผมเป็นเรื่องของผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับแคนดิเดตยังเป็นนายกคนเดิมใช่ไหมอะไรแคนดิเดตยังเป็นลุงตู่คนเดิมขอบคุณมาก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 มองเรื่องนี้ยังไงครับความเป็นไปได้มันมีไหมคะส่วนตัวผมนะท่านก็เป็นนักการเมืองอาวุโสนะที่บอกว่าเคยอยู่พรรคเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยถ้าท่านเหมาะสมเนี่ยผมว่าเชื่อว่าก่อนหน้านี้พรรคปฏิบัติที่ท่านเคยอยู่เนี่ยคงเสนอไปตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะก็ไม่มองต่างกันนะแสดงว่าไม่มีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะที่พรรคจะทำในพรรคเรายังไม่คุยกันเลยท่านธีรพันธ์เพิ่งเข้ามาใหม่เปรียบเสมือนพรรคบวชใหม่นะเวลานั่งเนี่ยก็ต้องตามลำดับนะตามพรรษาถึงจะถูกต้องนะส่วนนี้ส่วนตัวของผมว่าผมก็เคยเล่นหมากรุกเนาะเวลาจะเดินเกมแต่ละออกตัวเดินวิ่งเดินขุนอะไรต่างเนี่ยผมต้องไปดูตามม้าตาเรือด้วยในพักเองนี่มีกระแสการต่อต้านพี่ธีรพันธ์ในพักไหมคะพี่คือยังไม่เจอกันเลยไม่มีการประชุมพักเห็นว่าไม่พอใจเพราะว่าอาจจะกังวลมาแย่งโควต้ารัฐมนตรีรวมไปถึงแบบอาจจะมามีอำนาจในพักพลังประชารัฐนะคะตั้งแต่ที่เป็นคนนอกคืออย่างส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ว่าท่านพีรพันธ์เนี่ยยังไม่ได้คุยกับสมาชิกพักคนใดคนหนึ่งเลยไม่ได้คุยกับกรรมการบริหารพักแต่ถ้าไปให้สัมภาษณ์สื่อจะทำนู่นทำนี่ในพักเรานั่นคือท่าทีของฝั่งพลเอกประวิตรนะครับดังนั้นพลเอกประยุทธ์จะใช้พฤติกรรมของการแบ็คใครแล้วยัดเยียดคนนั้นให้คนทั้งพรรคมาไม่น่าจะรอดแล้วผมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พลเอกประยุทธ์อย่าไว้ใจนะครับเลือกตั้งถ้าพลังประชารัฐเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่ถึงเวลาเขาเปลี่ยนใจตอนหลังอาจจะไม่มีโอกาสกลับเข้ามาสู่ทำเนียบได้เล่นเขาหนักขนาดนี้นะครับ